สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาวิ่งเก็บชิ้นส่วนกล่องของขวัญกันนะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ของประจำเอพิโซด2ในสัปดาห์นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมมาอัพช่วงประมาณ11โมงเช้านะครับก็อีกประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอีก4ชั่วโมงก็หมดแหละนะครับก็ผมจะมาวิ่งเก็บชิ้นส่วนของขวัญแล้วก็มาลุ้นของรางวัลสัก2ชิ้นแล้วกันเนาะเพราะว่า2ชิ้นแรกเนี่ยที่ผมแลกไปเนี่ยก็คือผมเก็บช่วงตอนไลฟ์สตรีมเมื่อวันจันทร์ที่3เมษาที่ผ่านมาเนาะนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามไลฟ์สดวันนั้นนะครับที่จริงอ่ะวันนี้ผมตั้งใจจะไลฟ์สตรีมแล้วนะแต่เนื่องจากผมไม่มีตังค์ไปร้านเกมอ่ะเพราะเพื่อนๆที่ติดตาม channel ผมคงทราบกันดีนะว่าผมจะไปแคสที่ร้านเกมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากคือยังไงอะคือเนื่องจากบ้านผมไม่มีคอมมีแต่โน้ตบุ๊กอะนะครับมีแต่โน้ตบุ๊กกากๆอะแบบสเปคไม่ค่อยแรงคือประมาณนี้นี่แหละผมก็เลยแบบส่วนใหญ่จะไปไลฟ์ที่ร้านเกมนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่มีตังค์คือถ้าผมมีตังค์เนี่ยผมคงไปไลฟ์สดละนะครับก็ประมาณนี้นะครับอะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อผมไม่มีตังค์ไปร้านเกมผมก็จะใช้วิธีอัพใช้วิธีอัดเป็นคลิปแล้วก็อัพลงดีกว่าแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเก็บอีกประมาณ3ก็4 5 6 7 8 9เก็บอีกประมาณ17ชิ้นนะครับก็คือผมจะเก็บให้ได้100ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นของรางวัลอีก2อย่างนะครับถึงจะเคลียร์ของรางวัลได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้เกมคุกกี้รันผมเริ่มเบื่อแล้วอะคือแบบคือผมอะมีเวลาเล่นทั้งวันนะแต่ผมเพียงแค่คือขี้เกียจเล่นอะนะครับคือเพราะว่าเพื่อนๆคงทราบดีใช่ไหมว่าคุกกี้รันเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วส่วนใหญ่ก็มันมีแต่เอาอีเวนต์มาให้ทำโดยเฉพาะคำถามยอดฮิตที่มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่คุกกี้รันไม่มีตัวใหม่แล้วหรอภาคเก่าอะมันไม่อัพคุกกี้ตัวใหม่แล้วหรอซึ่งผมก็เคยชี้แจงไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าทางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยทางเซิร์ฟแม่เซิร์ฟต้นสังกัดอ่ะเขาอาจจะหยุดพัฒนาแล้วก็คือหมายความว่าอาจจะไม่มีคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะเพราะว่าทางเกาหลีอ่ะเขาไปพัฒนาภาคคุกกี้รันโอเว่นเบรกแทนนะทำให้ทางเกาหลีอ่ะเขาไม่ทำคุกกี้ตัวใหม่ออกมาไงนะครับก็เลยทำให้เซิร์ฟไลน์อ่ะหรือเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่มีคุกกี้ตัวใหม่ตามไปด้วยไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชี้แจงเกือบทุกคลิปนี่แหละแบบให้เพื่อนๆแบบเพราะว่าบางคนน่ะไม่ได้มาดูคลิปเก่าของผมไงก็เลยไม่ทราบว่าเออมันไม่มีคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะเขาอาจจะหยุดพัฒนาแล้วก็ได้ทางเกาหลีอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมเสียเวลาตรงนี้มากพอละเซตที่ผมจะเก็บชิ้นส่วนของของขวัญก็แน่นอนเป็นเซตที่ผมชอบมากคือเซตเก็บเหรียญเพราะว่ามันเป็นการเก็บเหรียญไปด้วยเก็บชิ้นส่วนของขวัญไปด้วยนะครับอ่ะลุยกันเลยครับขาดอีกประมาณ17ชิ้นนะครับผมจะเก็บให้ได้สักประมาณ100ชิ้นนะครับไม่รู้ว่าตานี้นี่จะเก็บได้17ชิ้นทีเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเล่นอีกตานะครับก็ต้องมาดูกันเพราะว่าผมเอาผัด2มาด้วยไงนะครับผมเอาผัด2มาด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันศุกร์ที่7นะครับก็จะเป็นคิวของเอพิโซด3นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้มาทีเดียว2ชิ้นติดเลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ครบ17ชิ้นเร็วๆไงนะครับโหเมื่อกี้พลาดไป1ชิ้นว่ะ
พราะว่ามันวิ่งความเร็วแสงไงก็เลยแบบมันเก็บไม่ทันอ่ะคือโมนาธามครับที่จริงโมนาธามไม่อยากขึ้นเลยนะแต่มันหลบไม่ได้อ่ะคือมันต้องขึ้นอ่ะเพราะว่าใส่กระป๋องวีต้ามาไงเดี๋ยวบางคนก็มาบ่นอีกว่าทำไมไม่ถอดกระป๋องวีต้าไปเลยจะได้ไม่ดูดอ้าวถ้าไม่ใส่กระป๋องวีต้ามันก็ไม่ดูดเหรียญดิครับพอมันไม่ค่อยดูดเหรียญปุ๊บมันก็ได้เหรียญน้อยอ่ะนะครับประมาณนี้แบตจะหมดซึ่งมีหลายคนแบบชอบแบบบอกว่าทำไมไม่ถอดกระป๋องวีต้าไปเลยใส่กระป๋องใส่สมบัติอย่างอื่นซึ่งถ้าไม่ใส่กระป๋องถ้าไม่ใส่พลังแม่เหล็กอ่ะแล้วมันจะได้เหรียญเยอะไหมล่ะครับมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งอ่ะน่าจะนานหลายวันแล้วนะครับโอ้ทีเดียว2ชิ้นเลยตอนนี้เก็บได้8ชิ้นละชิ้นแล้วขาดอีก7ชิ้นนะครับหรือจะเก็บเป็นส่วนเกินก็ได้นะเพราะว่าผมอยากจะวิ่งให้มันครบ2ผัดไปเลยไงแบบอะไรประมาณนี้นะครับสองชิ้นแล้วครับจะไปเก็บได้ครับตรงนั้นคือถ้าเก็บอ่ะมันชนอยู่แล้วแหละนะครับบางทีแบบชิ้นส่งของขวานนะบางทีมันมาไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางไงนะครับบางทีก็มาแบบอยู่ตรงสิ่งกีดขวางอ่ะนะครับคือแบบถ้าใครอยากจะยอมชนก็ไม่ว่านะนะครับแบบยอมชนเพื่อเก็บชิ้นส่งของขวานนะครับคือมันนั้นหมีนะครับได้สักชิ้นก็ยังดีถึงจะชนเถอะเมื่อกี้มาทีเดียว2ชิ้นเก็บไม่ได้โอ้รอบนี้ได้แค่13ชิ้นเองเผลอๆคงได้เล่นอีกตาน่าจะไม่ถึง17ชิ้นนะ
ับขาด2นะครับสิบหกแล้วผมว่าน่าจะครบอยู่นะโหเก็บไม่ได้ครับมันอยู่สูงเกินอ่ะไม่กล้าเสี่ยงว่ะเดี๋ยวชนเชียร์ลีดเดอร์มาครบแล้วครับผมวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าคุกกี้จะตายแล้วกันเนาะนะครับนั่นไอ้ตรงนี้ชนบ่อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับมอปอมมันเป็นความเคยชินของแต่ละคนน่ะนะครับอ่ะก็รอบนี้เก็บได้18ชิ้นก็น่าจะครบ100ชิ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มของรางวัลกันนะครับมาเก็บได้101ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยนะครับมาชิ้นที่1นะครับ1 2 3ได้ตั๋วสุ่มสมบัติสูงสุดนะครับก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมจะได้เก็บตั๋วสุ่มผมจะเก็บตั๋วสุ่มฟรีเนี่ยเอาไว้สุ่มสมบัติประจำเดือนในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเอ้ยใช่เดือนพฤษภาคมป่าวไม่ใช่ของเดือนเมษาเพราะว่าเดือนเมษายังไม่ได้ลงเลยนี่หว่าซึ่งอีเวนต์สุ่มสมบัติประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาประมาณช่วงปลายเดือนนะครับประมาณนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับ1 2 3โอ้โหไม่ได้เพชรเลยแต่เพชรนี่ออกยากอยู่นะนะครับก็ออกยากอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนน่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับวิ่งเก็บชิ้นส่วนของขวัญในเอพิโซด2เดี๋ยวของประจำเอพิโซด3เนี่ยเดี๋ยวถ้าวันไหนผมว่างเนี่ยผมต้องดูวันก่อนนะถ้าวันไหนผมว่างและผมมีตังไปร้านเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไงอะเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สตรีมเพื่อเล่นอย่างน้อยอะคือสัปดาห์นึงผมต้องไลฟ์ทีนึงอะแบบเพื่อแบบให้เพื่อนๆดูไงนะครับประมาณนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ